สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เราฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ2 7ถึง36นะคะแต่เราจะอ่านในลูกาบทที่6ข้อ2 7ถึงข้อ30เป็นหลักนะคะอ่านพร้อมเพียงกันนะคะ1 2 3แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงสาธุการพระนามพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สับเช้านี้อีกครั้งหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ขอบคุณพระอ,องค์ที่อยู่ท่ามกลางชีวิตของเราเสมอขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคำของพระอ,องค์ที่ได้สอนเรานําเราเตือนสติเราและช่วยให้เราเติบโตขึ้นขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด,ดพ่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเชิญนั่งนะคะพี่น้องที่รักมีคนคนหนึ่งนะคะที่เขาเคยมีความคิดว่าใครหรือสิ่งใด เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของมนุษย์แล้วเมื่อเขาตั้งคำถามนี้เขาก็พยายามจะคิดว่าอะไรนะคือสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์แล้วถ้าสิ่งนั้นจำเป็นจริงๆพระเจ้าน่าจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมสิ่งนั้นให้เมื่อเขาตั้งคำถามและหาคำตอบเขาลองตั้งคำถามว่า ถ้าสิ่งจำเป็นของมนุษย์คือความรู้พระเจ้าก็น่าจะส่งนักการศึกษามาให้หรือถ้าสิ่งจำเป็นของมนุษย์คือเทคโนโลยีพระเจ้าก็น่าจะส่งนักวิทยาศาสตร์มาให้หรือถ้าสิ่งจำเป็นของมนุษย์คือเงินทองพระเจ้าของเราก็น่าจะส่งนักเศรษฐศาสตร์มาให้เอ๊ะหรือว่า สิ่งจำเป็นของมนุษย์คือความสนุกสนานความพึงพอใจถ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าก็น่าจะส่งศิลปินตลกบันเทิงมาให้แต่สิ่งที่เราเห็นคือสิ่งจำเป็นของมนุษย์เป็นเรื่องของการอภัยโทษบาปพ,พระเจ้าจึงส่งองค์พระเยซูคริสต์มาให้และเราได้เห็นถึงความรักขององค์พระเยซูนะคะที่ พระเจ้าทรงส่งมาในโลกนี้เพื่อเราในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์หรือโคโรสีบทที่ 1: ข้อ14ก็บอกว่าในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลาย เราจึงเห็นว่าการอภัยโทษขององค์พระเยซูคือสิ่งที่จําเป็นสูงสุดในชื่อของมนุษย์พระเจ้าจึงได้ส่งพระบุตรมาถ่ายโทษความบาปทั้งสิ้นให้กับเราเพื่อให้เรามีชัยชนะเป็นไทยนั่นคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้านั่นคือความรักและการอภัยที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่พระเจ้าทําเพื่อเราทุกคนและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการที่พระเจ้าสามารถอภัยความผิดบาปของเราได้อย่างแท้จริงผ่านเรื่องราวที่เมื่อกี้ได้อ่านไปคือลูกาบทที่6ข้อ 29- สถึง30นะคะค้องตั้งแต่ข้อ27ถึง36นะคะพระธรรมตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับความรักที่หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งนะคะ คำเทศนาวันนี้จึงมีชื่อว่าเรื่องยากสุดของความรักพี่น้องคิดว่าอะไรคือเรื่องที่ยากที่สุดของความรักที่เราจะแสดงออกมาอะไรคือเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายเลยที่เราจะทําในการแสดงความรักของพระเจ้าอย่างถ้าพี่น้องเริ่มต้นอ่านต่อจากลูกาบทที่6ข้อ27นะที่บอกว่าจงรักศัตรูมาเรื่อยๆและจงอย่า เขาเรียกว่าอย่าเลยนะคะอย่าทำร้ายหรือแ่่งด่าคนที่เกลียดชังเราและมีข้อมูลที่กำลังพูดในเชิงยกตัวอย่างว่าใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งนะคะจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่าน และถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไปก็อยา่าทวงคืนเวลาพี่น้องอ่านข้อมูลข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างพี่น้องสามารถเข้าใจหรือตีความหมายได้ไหมคะว่าพระเจ้ากําลังอยากสอนอะไรเราข้อมูลตรงนี้นะคะมีหลายคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจทําไมเมื่อมีคนตบแก้มเราข้างหนึ่งเราต้องหันอีกข้างหนึ่งให้เขาตบสมมติว่าพี่น้องถูกตบหน้าหนึ่งฉาด แบบมาอย่าง,างเต็มอย่างแรงเลยนะคะแบบอย่างแดงเลยนะ,ะอย่างเป็นรอยเลยเนี่ยตอนนั้นความรู้สึกมันคงชาและเจ็บมากโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ท้าทายเขาอะเราจะหันแก้อีกข้างหนึ่งให้เขาตบต่อไหมคะมันยากมากมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่อยู่ๆใครจะหันตบอีกข้างหนึ่งเลยอีกข้างหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะคะแต่ทําไมพระเจ้าจึงสอนแบบนี้ พี่น้องทราบไหมาว่าในวัฒนธรรมของคนยิวเนี่ยการที่คนเอามือมาสัมผัสหน้าหรือตบหน้าคนเนี่ยกำลังสะท้อนถึงการที่เขากำลังดูถูกเหยียดหยามคนคนนั้นเทียบเท่ากับการตบหน้านะคะเทียบเท่ากับการด่าคำหยาบคายของยุคสมัยนี้ถ้าสมมติว่ามีคำที่หยาบที่สุดในยุคสมัยนี้ที่คิดว่าจะขุดขึ้นมาเพื่อ ทำให้เราเสียใจหรือว่าเหยียดหยามเรานั่นแหละการตบหน้าหรือสัมผัสหน้าก็คือสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาถูกประนามเหยียดหยามแบบเต็มที่เลยจากฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามแล้วเวลาที่มีคนมาตบหน้านะคะโดยธรรมชาติคนจะถนัดมือข้างขวาเวลาตบไปนะคะใช้มือขวาตบไปเนี่ยเราจะไปตบที่แก้มข้างซ้ายของอีกฝั่งหนึ่ง มือขวานะคะจะไปตบด้านซ้ายของอีกฝั่งหนึ่งถ้าอีกฝั่งหนึ่งหันให้ตบอีกด้านหนึ่งหมายความว่าก็จะสัมผัสด้านนี้มือที่ตบไปก็จะต้องใช้หลังมือตบเข้าไปแบบนั้นเลยนะคะการใช้หลังมือตบนั่นคือเป็นการสะท้อนถึงการดูถูกเหยียดหยามเข้าไปอีกนะคะที่จะใช้หลังมือตบพวกเข้าไปตรงนี้พระเจ้ากำลังสอนอะไรเราพระเยซูกำลังสอนอะไรเรา แน่นอนว่าคงไม่ได้สอนให้เราเป็นคนใจดีที่ยอมถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะตบแล้วตบอีกคงไม่ได้สอนแบบนั้นที่เราจะเป็นคนที่ยินยอมยอมจำนวนให้ใครมาทำร้ายเราก็ได้แล้วเราก็ทำตัวเป็นนางเอกละครนะคะที่ใจดียอมรับการถูกตบนั่นไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของคำสอนจากพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราเนี่ยก็คือพระองค์ทรงรู้ดีว่า วันนึงนะคะสาวกของพระอ,องค์จะต้องถูกทำร้ายถูกเหยียดหยามถูกประนามถูกกดขี่ข่มเหงนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมการเอาไว้ผ่านคำสอนของพระอ,องค์วันหนึ่งเขาจะต้องถูกกระทำอย่างอายุติธรรมวันหนึ่งเขาจะต้องถูกทำร้ายจากคนที่ไม่เห็นด้วยศัตรูหรือคนที่ต้องการข่มเหงดังนั้นคำสอนนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการบอกว่าอย่าตอบโต้ การร้ายของผู้อื่นคนที่เป็นศัตรูหรือคนที่เกลียดชังเราเขาก็จะพยายามทำร้ายเราแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำก็คือทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่ทำชั่วตามเขาไม่ทำไม่ดีตามเขาไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายทำสิ่งที่ตรงกันข้ามไปเลยก็คือการทำสิ่งที่ดีไม่ร้ายตอบไม่ชั่วตอบไม่ทำสิ่งไม่ดีตอบ นั่นคือสิ่งที่เป็นการสะท้อนความรักของพระเจ้าที่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนในสาวกของพระองค์เพราะว่าถ้าสำสำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยโดยธรรมชาติเวลาที่คนทำสิ่งไม่ดีกับเราเมื่อเราขับรถไปคนบีบแต่ใส่เราเราก็จะมือไวมากเลยนะเราก็จะปีน้นปิ้นกับหนึ่งครั้งเราก็กลับไปสองครั้งนั่นคือธรรมชาติมนุษย์ถ้ามีคนโพสเฟซบุ๊กด่าเราว่าเรา เราก็จะเริ่มแล้วนะคะคันมือเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมีการแบบต้องหาวิธีโพสต์กลับบ้างนั่นคือการตอบโต้ถ้ามีใครด่าเราเราก็ต้องแบบด่ากลับใครทําร้ายเราเราก็อยากทําร้ายกลับนั่นคือธรรมชาติของเขาเรียกว่าทฤษฎีการโต้กลับนะคะเอาให้แบบว่ารู้สึกว่ามันหายโกรธหายความเครียดไม่สบายใจเราคิดแบบนั้นว่าการตอบโต้กลับการทําร้ายกลับการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดไปด้วย มันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นธรรมชาติคนบาปทำให้เราคิดแบบนั้นแต่สำหรับพระเยซูนะคะได้กำลังสอนในสิ่งที่แตกต่างว่าถ้าเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณขึ้นเราจะทิ้งธรรมชาติบาปตัวเก่าของเราได้โดยไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นกลับไปนะคะเพราะว่าเรามีความรักพระเจ้าเข้ามาแทนที่แล้วในความรักพระเจ้านั้นไม่ว่าเราจะถูกเอาเปรียบบ้างทำร้าย ถูกศัตรูขู่อาฆาตหรือว่าถูกกระทําในสิ่งที่มันไม่ได้ยุติธรรมเลยนะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนคือในคําสอนนี้คืออยากให้เรามั่นใจในความรักพระเจ้าอยากให้เรามั่นใจในความเชื่อของเราเหมือนที่สาวกเขาต้องมั่นใจอยากให้เรามั่นใจในคําสอนที่พระเจ้าสอนเราว่าถ้าทําตามแล้วมันจะเกิดผลดีอยากให้เรามั่นใจจริงๆนะคะว่า สิ่งที่เราถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือถูกทำร้ายแล้วเราไม่โต้กลับพระเจ้าจะยังปกป้องและประทานความยุติธรรมให้กับเราถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกว่าถ้าเรานิ่งเฉยแล้วเราจะไม่ได้รับความยุติธรรมถ้าเรานิ่งเฉยและอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่รู้ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องอาจจะคิดว่าถ้าเราเฉยเราจะเสียเปรียบเราจะต้องถูกเอาเปรียบอยู่ร่ำไปคำสอนนี้นะคะจะหนุนใจท่าน ในยามที่ท่านต้องเผชิญการข่มเหงการที่ท่านจะถูกกดขี่ท่านหนีไม่ได้นะคะในใจของท่านห้ามลุกเป็นไฟในใจของท่านห้ามเดือดดานพราะท่านอยู่ในความโกรธความเกลียดเมื่อไหร่สิ่งต่างๆมันจะยิ่งทําให้เลวร้ายขึ้นไปอีกพระเยซูเตือนก่อนบริบทหน้านี้นะคะได้บอกไว้ในลูกาบทที่6กข้อยีบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นสุข แม้มีคนเกลียดชังท่านไล่ท่านออกจากเขาประนามท่านและเหยียดหยามท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเนื่องจากท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสตได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าวันหนึ่งสาวกก็จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นตัวเราเองนะคะถ้าเราเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์วันหนึ่งเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เราไม่อยากเจอคือการถูกทำร้ายข่มเหง แล้วเราจะมีความรู้สึกตอบสนองกับคนที่มาทำร้ายข่มเหงเราอย่างไรบางคนอาจจะมองว่ามันคงไม่ผิดหรือแปลกอะไรถ้าจะรู้สึกเกลียดชังคนที่ทำตัวไม่ดีหรือว่าทำตัวเป็นศัตรูหรือทำร้ายเราแต่คำสอนของพระเจ้ากับยิ่งใหญ่กว่าในเมื่อพระองค์ทรงสอนเราให้เราดำเนินชีวิตอยู่ตามพลลักษณะของพระเจ้าคือไม่ตอบโต้สิ่งร้ายกลับคืนไป และถ้าสังเกตต,ต่อไปนะคะที่พระเยซูพูดบอกว่าใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไปก็อย่าทวงคืนพี่น้องดูว่าคําสอนนี้มันจะเป็นจริงในชีวิตของเราได้ยังไงนะคะเพราะว่าในชีวิตปกติพี่น้องลองคิดดูนะคะว่าคุณ คงไม่ให้ใครมาทำร้ายหรือมาเอาเปรียบคุณนั่นคือชีวิตปกติแน่นอนที่เราบอกว่าแม้แต่การตกเราก็คงไม่มีการหันให้ตกง่ายๆนั่นคือชีวิตทั่วไปในชีวิตปกติคุณคงไม่ได้ให้กับทุกคนที่มาขอเงินหรือขอสิ่งของบางอย่างจากคุณคุณให้ทุกคนเลยคุณให้ทุกอย่างเลยเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้ยากในชีวิตจริงในชีวิตปกติ เมื่อมีคนมายืมของของคุณมายืมกระเป๋าไปใช้กระเป๋าเดินทางมายืมรถไปใช้แล้วเขาลืมคืนเอารถไปจอดไว้ที่บ้านเราจะไม่ไปทวงรถคืนใช่ไหมเราจะไม่ไปทวงกระเป๋าเดินทางคืนใช่ไหมหรือเขายืมสักสักเท่าไหร่ดียืมเงินสักก้อนหนึ่งไปในชีวิตจริงเราจะไม่ทวงคืนเลยใช่ไหมนั่นคือคำสอนของพระเจ้าหรือเปล่า ถ้าถ้าเป็นแบบนี้วันนี้เราอาจจะมีการยืมยืมแล้วลืมได้ใช่ไหมเรายืมของยืมอะไรแล้วก็ไปไว้ที่บ้านวัตถุประสงค์ของคําสอนจึงไม่ได้บอกว่าพี่น้องเวลามีคนมายืมอะไรท่านห้ามไปทวงคืนเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดคําสอนนี้แล้วก็ยกคําสอนนี้ขึ้นมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเราเองมีหน้าที่ต้องอารักขาสิ่งของที่พระเจ้าให้และที่เราต้องดูแล ที่พระเจ้าให้เราครอบครองในชีวิตแต่ว่าคำสอนนี้กำลังบอกว่าอะไรในสภาวะที่ไม่ปกติพี่น้องลอง,ลองดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ตอนที่พระองค์ถูกทำร้ายสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นกุมารพระเยซูทูตสวรรค์ก็มาปรากฏแล้วก็บอกว่าให้มารีโยเซพพาพระกุมารหนีไปแล้วเขาพาพระกุมารเยซูหนีไปอยู่ที่ประเทศจำได้ไหมคะ ประเทศอียิปต์สามปีจนกษัตริย์เฮโรที่สั่งประหารชีวิตทารกสิ้นพระชนจึงนำกลับมาหรือเราจะเห็นตัวอย่างหลายตัวอย่างที่ระหว่างที่พระเยซูจะถูกผักว้างถูกทำร้ายหินว้างบ้าง,างก็จะเห็นเลยว่าพระเยซูหลบไปเลยเพื่อยังไม่ถึงเวลาขององค์เราป้องกันพระองค์เองไม่ให้ถูกทำร้ายเราเห็นตัวอย่างของดาวิดเองก็หนีไปจากกษัตริย์ซาอูลนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าจะฟังคําสอนแบบสมดุลเราจะต้องรู้ว่าในหลายๆครั้งการที่เราหนีไปก็ดีกว่าที่จะ,ะเผชิญหน้าเราต้องรักษาชีวิตจากพระเจ้าด้วยเพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์เหมือนหลายคนถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงเราจะเราจะหนุนใจว่าให้ต่อสู้กับโรคนั้นก่อนก่อนที่จะถอดใจแล้วบอกว่ายอมตายดีกว่านั่นคือการอารักขาชีวิตที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่บอกว่าไม่ไหวแล้วตายอย่างเดียวขอตายขอตายไม่ต้องการทุกทรมานนั่นไม่ได้เป็นน้ำไพร์พระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะในภาวะปกติกลับมาที่ภาวะปกติเราเองมีสิทธิ์ที่จะอารักขาสิ่งของที่พระเจ้าให้มาชีวิตความสามารถที่พระเจ้าให้แต่คำสอนนี้กำลังสะท้อนว่าในสภาวะที่มันไม่ได้ปกติเมื่อถึงเวลาพระเยซูคริ์ก็เดินไปสู่ไม้กางเขนยอมถูกจับแต่โดยดี โดยที่พระอ,องค์นั้นไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางหรือทำร้ายกลับเลยโดยพระอ,องค์ไม่ได้พูดคำหยาบคายสิ่งต่างๆหลุดออกมาจากปากของพระอ,องค์เลยเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าวันหนึง่งถ้ามีการต่อต้านข่มเหงแล้วเราหนีไม่ได้วันนั้นเราก็อาจจะต้องยอมที่จะรับการต่อต้านข่มเหงโดยที่ปากของเราจะไม่หลุดคำหยาบคายโดยที่ใจของเราจะไม่คิดอาฆาตแค้นโดยที่ ความรู้สึกของเรานั้นจะไม่ได้เต็มไปด้วยความขมขื่นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะหนุนใจและเตือนเรานะะในเช้านี้เพราะว่าในความรักของพระเจ้าสับเรื่องยากๆที่เราต้องเจอในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอแล้วเราไม่รู้ว่าวันนั้นเราจะตอบสนองได้อย่างไรวันนี้นะคะจะมีสองเรื่องสองคำสั่งที่สำคัญที่อยากจะฝากพี่น้องในเช้านี้ว่าเรื่องยากสุดของความรักจากคำสั่งพระเยซู มันคือเรื่องอะไรสิ่งแรกก็คือจงรักศัตรูและทำดีต่อคนที่เกลียดชังคุณในลูกาบทที่ 6: ข้อ27พูดชัดว่าแต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมชาติทั่วๆไปมาตรฐานของมนุษย์ เราไม่มีทางที่จะรักหรือทำดีกับคนที่เป็นศัตรูหรือเกลียดเราธรรมชาติของเราจะรักคนที่ทำดีต่อเราจะรักคนที่รักเราจะทำดีต่อคนที่ทำดีต่อเราเมื่อกี้นะคะก่อนขึ้นเวทีก็ซับซึ้งใจนะคะมองสายตาของน้องจอยแล้วก็ซึ้งนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าวันนี้อ้นไม่อ้นไม่ค่อยไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเขาก็มองบอา อาจารย์ไหวไหมดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะอาจารย์สู้ไหม <c oughs> คือถาวมองตาละห้อยนะคะก็แค่นั้นก็คือมีความรู้สึกแล้วว่าได้รับกำลังใจจากเขามาเต็มๆเลยนั่นคือความรู้สึกเราก็ส่งกลับไปเลยใช่ไหมว่าเออเราเราเห็นหัวใจเขาเห็นความรักเขาธรรมชาติมนุษย์เป็นแบบนี้ใครทำดีต่อเราเราก็อยากทำดีตอบใครรักเราเราก็อยากรักตอบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถ้ามีใครมาว่าเราบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะแบบว่าตอบนั่นคือธรรมชาติเนื้อหนังที่เราไม่ได้ดําเนินตามพระวิญญาณบางคนเลยตั้งสโลแกนประจําตัวเลยบอกว่าให้ฉันตายเพื่อคนที่ฉันรักดีกว่าให้ฉันทําดีต่อคนที่ฉันเกลียดบางคนอาจจะมีความคิดแบบนี้ตายเพื่อคนที่ฉันรักดีกว่าให้ฉันทําดีเพื่อศัตรูตัวชกาด คิดแบบนั้นเอ้ยมันง่ายกว่าเยอะเลยถ้าเราจะไปตายหรือต้องตายเพื่อคนที่เรารักมากๆแต่แค่จะไปทําดีกับคนที่มองเราเป็นศัตรูหรือทําตัวเป็นศัตรูขู่อาฆาตกับเราเราแทบไม่อยากทําเลยหรือบางคนอาจจะคิดแบบนี้ว่าศัตรูคืองูพิษไม่วิ่งหนีออกมาก็ตายกันไปข้างหนึ่งบางคนคิดแบบนั้นใช่ไหมศัตรูมันเหมือนงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องฉกกัดเรา เั้นถ้าเราไม่วิ่งออกมาหนีออกมาอย่าอยู่มาอย่าอย่ามาอยู่ใกล้ๆก,กันก็อาจจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งหลายคนแบบนี้พี่น้องก็อย่าดูละครมากนะคะถ้าดูละครมากเนี่ยหลายครั้งละครก็จะใส่เขาเรียกว่าพี่น้องจะซึมซับไม่รู้ตัวช่วงนี้พี่น้องดูนิราอยู่หรือเปล่าคะไม่รู้จบไปหรือย,ยังเนอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจการที่เราดูละครหรือดูสื่อบางอย่างมากๆมันจะทำให้เรา ถูกซึมซับนิสัยจากตัวละครแล้วพี่น้องดูสังเกตไหมเวลาคนที่ซึมซับนิสัยบางอย่างการโกรธการเกลียดการไม่ให้อภัยการขมขืนมันจะสะท้อนออกมาเป็นทางปฏิกิยาทางร่างกายและความคิดแล้วมันไม่เคยสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราและหลายครั้งบางคนก็จะอยู่ในบทละครเพ้อฝันนะคะแต่คนที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระเจ้าเราจะไม่เป็นแบบนั้น พระเจ้าให้มาเราฟังให้เราฟังพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะล้างความคิดที่ไม่ถูกต้องที่เรารับมาในโลกอุดมคติความคิดต่างๆที่เรารู้สึกว่าแค้นนันต้องชําระที่เราจะต้องทําการร้ายตอบการร้ายนั่นคือสิ่งที่บางครั้งฝังเข้ามาในชีวิตของเรามีคําพูดก่อนตายนะคะของในพลคนหนึ่งในพลสเปนคนนี้นะคะเขากําลังจะตายบาดหลวงก็เลยถามเขาว่า ลูกได้ให้อภัยศัตรูของลูกทุกคนแล้วหรือยังถามอย่างจริงจังในพลก็มองหน้าบาดหลวงแล้วก็บอกว่าผมไม่มีศัตรูครับเสร็จแล้วในพลก็พูดต่อบอกว่าเพราะผมยิงมันทิ้งหมดแล้ว <laughs> ผมยิงมันทิ้งหมดแล้วผมไม่เหลือแล้วนะครับศัตรูสักคนเดียวนั่นคือสิ่งที่ใครๆก็จะทำแบบนี้ จัดการให้เรียบเลยนะคะกับศัตรูตัวร้ายที่มันมาทําร้ายชีวิตของเราใครๆก็เกลียดชังศัตรูพระเจ้าของเราก็แสนดีจริงๆนะคะก็สอนให้เรารักแม้กระทั่งศัตรูแต่พี่น้องรู้ไหมพระอ,องค์ไม่ได้แค่สอนพระอ,องค์ทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วพระอ,องค์ทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วในบุคลิกภาพของพระอ,องค์ในความนิ่งในการไม่ตอบโต้การร้ายในการที่พระอ,องค์สุภาพอ่อนโยน มีพระทยเมตตาพระเจ้าเป็นต้นแบบให้กับเราเพราะว่าอะไรพระเจ้าสอนให้เรารักได้แม้แต่ศัตรูเพราะว่าความรักพระเจ้าไม่ได้สงวนเอาไว้เฉพาะคนที่รักพระองค์แต่ความรักพระเจ้าพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้กับทุกคนแม้คนที่เกลียดพระองค์นั่นคือความรักพระเจ้านั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เรามั่นใจได้เลยนะคะ ว่าความรักพระเจ้าไม่ได้เก็บเอาไว้ให้เฉพาะใครบางคนเท่านั้นแต่ความรักพระเจ้าพราะองค์พร้อมที่จะให้กับทุกทุกคนแม้แต่เราด้วยเอเมนไหมคะแม้แต่เราที่นั่งอยู่ที่นี้และศัตรูที่ทําตัวเป็นศัตรูของพระเจ้าคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็รักเขาพระเจ้าก็ให้อภัยเขาพระเจ้าก็ปรารถนาให้เขาได้รับสิ่งที่ดีเหมือนที่เราได้รับในลูกาบทที่6กข้อสาบอกว่า แต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระอ,องค์ทรงพระกรุณาต่อทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่วถ้าคุณรักศัตรูนะคะคุณพยายามจะรักศัตรูตามหลักการของพระเจ้าในวันนี้ความรักที่อยู่ภายในพี่น้อง อาจจะไม่พอความรักที่เรามีอยู่ตรงน,นี้อาจจะไม่พอแม้เราเชื่อในคำสอนเพราะมันอาจจะน้อยเกินไปหรือว่าถ้าเราพยายามจะทำดีต่อศัตรูของเราในวันนี้นะคะสิ่งที่เราตั้งใจทำดีพลังที่เราจะส่งออกไปมันก็อาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าเรามีความจำกัดแต่วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่า อยากให้พี่น้องดําเนินชีวิตอยู่ในน้ำัยของพระเจ้าและดําเนินตามพระวิญญาณจริงๆเมื่อรับพระวจนะคําพระเจ้าไว้รับพระคำของพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราทําให้เราทําได้ให้เราสามารถทําได้เริ่มต้นจากการให้อภัยคนที่ทําร้ายเราขอพระวิญญาณช่วยเราให้เราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีในชีวิตของเขาขอพระวิญญาณช่วยเรา ที่จะทำให้เราเองนั้นไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าสิ่งนั้นที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะมีบําเหน็จอย่างบริบูรณ์ให้กับคนที่เชื่อฟังและเราคือลูกของพระองค์ผู้สูงสุดพระเจ้าปรารถนาให้หัวใจของเราเป็นเหมือนพระเจ้าในลูกาบทที่6ข้อ31บอถึง34บอกแบบนี้นะคะจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน ประโยคนี้สําคัญมากถ้าพี่น้องอยากให้ใครทําสิ่งที่ดีต่อเราจงทําดีต่อเขาอยากให้ใครรักเราจงรักเขาก่อนอยากให้ใครให้อภัยเราจงให้อภัยเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นคําสอนที่จะเป็นแบบมุมแมลงที่สะท้อนกลับมาเราให้อะไรออกไปสิ่งนั้นจะกลับมานั่นคือหลักการของพระเจ้าพระคําพระเจ้าพูดต่อว่าถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือ พราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกันถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันถ,ถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะคนที่ท่านหวังจะได้คืนควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังให้คนบาปยืมโดยหวังจะได้คืนเหมือนกัน คำสอนนี้นะคะเป็นการย้ําเตือนว่าถ้าเราเพียงแต่รักคนที่รักเราทําดีแต่คนที่ทําดีต่อเราให้ยืมเฉพาะคนที่จะคืนเราหมายความว่ามันก็เป็นความดีระดับธรรมดาทั่วไปแต่ในความดีระดับพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในความดีของพระเจ้าและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นแม้แต่คนที่เราให้เขายืมแล้วเรารู้จริงๆว่าเขาจะไม่คืนแต่เราให้เขายืมเพราะเราอยากช่วยเขาจริงจริง เรารู้อยู่แล้วว่าเงินก้อนนี้อาจจะหมดไปเมื่อเราหยิบออกจากกระเป๋าเงินของเราเรารู้ว่าเขาไม่มีโอกาสจะคืนได้เลยเพราะเขาลำบากหรือเขาไม่มีเงินจริงๆแต่เรายินดีที่จะช่วยเขานั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำพระทพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าหลายครั้งสิ่งที่เราหวานออกไปมันไม่ได้เก็บผลเพราะว่ามันไกลเหลือเกินมันหวานออกไปไกลมากมันอาจจะไปเกิดผลที่อื่น เหมือนเมื่อเราหวานมาเมล็ดบางอย่างที่มันไกลพื้นที่ในชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแต่จะมีบางคนที่ได้เก็บเกี่ยวแทนเราพระเจ้าเองกำลังสอนเราในสิ่งที่ไปไกลกว่าสิ่งที่เราจะทำในรอบตัวเราหลายครั้งบางคนจะมีอนาเขตรอบตัวที่เรารู้ว่าถ้าทำแบบนี้เราปลอดภัยเราจะดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะไม่เสียประโยชน์แต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราไปไกลกว่าและเกินกว่าและแม้เสียประโยชน์ ถ้าวันนี้พี่น้องอยู่ในความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่มีสิทธิ์จะได้คืนไม่ได้สิ่งใดตอบแทนเลยพี่น้องรู้อยู่แล้วพี่น้องตั้งใจจะทำอยู่แล้วอยากให้พี่น้องภูมิใจและมั่นใจว่านั่นคือน้ำไถ่พระเจ้าพี่น้องอาจจะช่วยคนโดยที่คนนั้นช่วยเรากลับไม่ได้เลยพี่น้องอาจจะให้คนยืมเงินหรือว่าไปช่วยยกของย้ายบ้านมีความเหนื่อยยากหรืออาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อบางคนเป็นพิเศษ และเราจะไม่ได้รับความดีตอบแทนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการตอบแทนที่แท้จริงอยู่ในพระเจ้าเอนไหมคะนั่นคือสิ่งแรกจงรักศัตรูให้ได้นะคะและทำดีต่อคนที่เกลียดชังท่านและสิ่งท,ที่สองสุดท้ายนะคะในนี้บอกว่าลูกาบทที่6ข้อ28พูดว่าจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่าน เราจะเจะอวยพรหรืออธิษฐานเพื่อคนที่ทำร้ายเราได้อย่างไรนะคะมีตัวอย่างหนึ่งนะคะของอับราหัมลินคอนช่วงที่อับราฮัมลินคอนนะคะรณรงหาเสียงเลือกตั้งเพื่อจะชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างหาเสียงตอนนั้นนะคะก็มีคู่แข่งคนสำคัญมากในช่วงเวลานั้นชื่อว่าเอ็ดวินสแตนตน เอ็ดวินสแตนตันนะคะก็พยายามให้ร้ายโจมตีเสียสีต่างๆนานา,นาให้อับบาราฮัมรินคอนเสียหายนะคะในฐานะคู่แข่งในทุกเวทีเนี่ยคำปาสัยของเขาคำพูดของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความเผ็ดร้อนเพื่อเขาจะทำให้คนรู้สึกว่าอย่าเลือกอับบาราฮัมอับบาราฮัมเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่น่าเลือกคุณไม่ควรให้เขามาเป็นผู้นำประเทศการหาเสียงของเขาก็จะเป็นแบบนั้นในทุกๆเวทีเลย จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเมื่อผ่านการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาคนที่ได้รับเลือกตั้งก็คืออับราฮัมลินคอนเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาและสิ่งที่ทำให้คนที่เป็นที่ปรึกษาหรือคณะที่ร่วมอยู่กับอับราฮัมคนที่เป็นฝ่ายเดียวกับอับราฮัม ต้องรู้สึกแปลกใจมากๆก็คืออับราฮัมเลือกเอ็ดวินสแตนตันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทุกคนตกใจว่าทำไมเลือกคนนี้คนที่ด่าว่าคนที่ดูแสดงอาการเกียดชังต่ออับราฮัมทำไมเลือกเขามาเป็นคณะรัฐมนตรีมาบริหารงานในประเทศด้วยกันบางครั้งนะคะพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ หลายคนไม่กล้าเอาคนที่เกลียดเราหรือว่าดูแลเป็นทําตัวเป็นศัตรูกับเรามาไว้ใกล้ตัวอับราหัมคงไม่ได้เป็นคนที่ชอบความท้าทายหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรที่มันรู้สึกว่าให้มันมีความเสี่ยงแต่แน่นอนสิ่งที่เขาทําเนี่ยเรารู้เลยว่าบางคนถ้าไม่เปลี่ยนเราก็เสี่ยงอับราหัมน่าจะมีบางอย่างที่เขามองเห็นในตัวของสแตนตันว่ามีสิ่งดีบางอย่างที่จะช่วยประเทศชาติได้และเขาอาจจะ คิดว่าการทำแบบนี้มันคุ้มค่าเพียงพอและสิ่งที่สำคัญมากกว่าการคุ้มค่าเพียงพอในการเลือกสแตนตันมาเป็นทีมก็คือเขามีความรู้สึกหนึ่งแน่ๆถึงทำแบบนี้ได้ก็คือการยอมให้อภัยและมองข้ามสิ่งที่สแตนตันปฏิบัติต่ตอเขาถ้าเขาให้อภัยไม่ได้มันมองหน้ากันไม่ได้ในการทำงานร่วมกัน อับ,บราฮัมน่าจะเป็นคนที่สามารถให้อภัยและที่กล้าที่จะเอาสเตนตันมาอวยพรเขาผ่านหน้าที่การงานยกชูเขามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำงานบริหารบ้านเมืองบางครั้งอับ,บราฮัมอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากองค์พระเยซูคริสก็ได้องค์พระเยซูคริสเป็นตัวอย่างหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าพระเยซูเอายูดาสอิสคาริโอตมาไว้ใกล้ตัวทำไม เลือกยูดาสมาเป็นสาวก12คนทำไมในเมื่อพระองค์รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งยูดาสจะต้องกบฏและทรยศพระองค์แล้วทำไมพระเยซูเลือกมาไม่ใช่ว่าพระเยซูไม่รู้พระองค์ทรงรู้แต่พระองค์ทรงเลือกมาทำไมมีคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจที่ข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องนี้อยู่หลายครั้งว่าพระเจ้าพระเยซูเลือกยูดาส มาไว้ใกล้ตัวทําไมมาเป็นสาวกทําไมวิธีการไปกางเขนมีหลายวิธีมากไม่มียูดาสพระองค์ก็น่าจะไปได้แต่ทําไมเอายูดาสคนที่จะทรยศพระองค์มาไว้ใกล้ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สาแดงผ่านการเตรียมเทศครั้งนี้นะคะก็คือพระเยซูกําลังอยากจะบอกอะไรเราว่าเป็นไปได้ไหมที่พระองค์ต้องการให้โอกาสกับทุกคน พระเยซูต้องการให้โอกาสกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวพระเยซูต้องการให้โอกาสกับทุกคนไม่ว่าคนพักดีหรือคนทรยศพระเยซูต้องการให้โอกาสกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะรักหรือเกลียดชังพระองค์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เมื่อเรารับโอกาสนั้นแล้วจากพระเยซูคริสต์คำถามคือเราจะใช้โอกาสนั้นยังไงเมื่อเราได้รับโอกาสจากพระเจ้าแล้วในการที่วันนี้เราเป็นลูกพระเจ้า คำถามคือเราจะใช้โอกาสในการเป็นลูกของพระเจ้าในการทําดีต่อพระอ,องค์พักดีต่อพระอ,องค์รักพระอ,องค์หรือจะทําสิ่งไม่ดีและทรยศพระอ,องค์นั่นคือสิ่งที่เราจะเลือกวันนี้พี่น้องเลือกหรือ,อยังคะพี่น้องเลือกหรือ,อยังเมื่อพระเจ้าให้โอกาสชีวิตของเราให้โอกาสคนคนหนึ่งที่จะได้มีโอกาสอยู่ในพระทัยพระเจ้าอยู่ในความรักพระเจ้า อยู่ในการอภัยของพระเจ้าถ้าพี่น้องเลือกพี่น้องจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดป่านพี่น้องจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าบําเน็จมากมายจะเป็นของท่านพี่น yeah. ้องจะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นลูกที่รักของพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้โอกาสแล้วในการที่เราจะตอบสนองต่อพระเยซูตอบสนองต่อผู้คนที่พระองค์รงสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรในลูกาบทที่6 ข้อ3 6บอกว่าพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณานั่นคือคำตอบที่ตอบเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรามีใจเมตตากรุณาเหมือนกับองค์พระเยซูคริสเหมือนกับพระเจ้าพระบิดาด้วยที่มีพระทัยเมตตากรุณาต่อชีวิตของเราถ้าท่านดำเนินชีวิตตัดสินใจที่จะอวยพร คนที่แช่งด่าท่านตัดสินใจที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านใครก็ตามนะที่อยู่ในใจท่านวันนี้ท่านรู้ว่ามีบางคนยังทำร้ายท่านอยู่ยังว่าท่านอยู่ยังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แต่ท่านตัดสินใจอยากอวยพรเขาอยากอธิษฐานเผื่อเขาให้อภัยต่อเขาวันนี้นะคะเรื่องที่ยากที่สุดในความรักก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายได้เมื่อท่านตัดสินใจทำในสิ่งที่ควรทำ ไม่ได้เป็นในสิ่งที่ท่านรู้สึกอีกต่อไปเอเมนไ,ไหมคะเราจะอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ